กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนพบกับพวกเราแน่นอนกับรายการนี้เรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับย้ำอีกทีนะครับแจกท่ออยู่ข้างหน้านี่นะถ่ายมาให้ถูกนะว่าท่อเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรราคา 9,900 บาทนะครับกับท่อ Devil อันนี้สำหรับใส่รถ 300cc และ 500cc นะครับเมื่อกี้ก็มีคนทั้งตอบถูกอันนี้ก็อันนี้ก็มีทั้งถูกทั้งไม่ถูกแหละนะครับมีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกแต่เอาจะแรนดอมเฉพาะคนที่ถูกเท่านั้นนะครับว่าไปนะครับอ่ะมาดู SMS กันต่อนะครับจริงเราเปิดรับสายด้วยนะก็โทรเข้ามาได้อยู่นะช่วงที่พูดคุยอยู่นี่นะก็โทรเข้ามาที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กัน BMW ครับ 1,200 RT ราคาเท่าไหร่ครับข้อดีข้อเสียขี่ยากไหมครับขอเช็คราคาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าด้วยตัวใหญ่ๆเนี่ยราคามันตอนนี้มันปรับลงหมดแล้วนะครับ BM น่ะนะครับราคาปรับลงมาเดี๋ยวรูปมาดูก่อน 1,200 RT คือโฉมไหนทัวริงครับทัวริงแน่นอนทัวริงฮะนะครับนี่ 1,200 RT นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้มีตัวมี2ตัวนะครับมีตัว90ปี1ล้านถ้าตัวธรรมดา RT ธรรมดานะ1,260,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัว90ปีเนี่ยนะครับ1,285,000 บาทอ๋อนี่ชมตัวนี้น่าสุดอ๋อก็มันตัว R กับตัว K คล้ายกันแต่ R สปอร์ตกว่าตัว K จะบอกอ้วนๆท้วมๆ RT เนี่ยเป็นรถเป็นรถนำอยู่นะถ้ารู้สึกจะเป็นชุดรุ่นนี้ที่ใช้เป็นรถนำขบวนอยู่ทุกวันนี้ใช้ตัวนี้แหละนะครับมาเราใช้ RT นี่เป็นผมไปขี่มาที่งานเทสBike of the Yearครับตอนแรกหนักมากกว่าจะเข็นกว่าจะเดินอะไรได้แต่พอขี่ไปแล้วพี่ขี่มันพริ้วอยู่แล้วโอ้โหมันเครื่องยนต์มันตอกผนองได้ดีมากเห็นเป็นเครื่องสูบนอนบ็อกเซอร์อย่างเงี้ยแต่เวลากระแทกกระเล่งมันจะมันนะบ็อกเซอร์พวดนะนิดนึงแล้วก็ถึงจะชิลปรับไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้ด้วยเขาบอกว่าด้วยความหนักของมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจุดด้อยเป็นจุดเด่นด้วยความหนักเวลาเข้าโค้งที่มันเร็วๆเนี่ยน้ำหนักมันช่วยให้รถมันนิ่งใช่นะครับหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องน้ำหนักขี่ไปแล้วเหนื่อยเมื่อยแต่เวลาใช้ความเร็วในโค้งเวลาเดินคันเร่งจริงๆแล้วเนี่ยความหนักของมันมันจะมีส่วนดีคือว่าช่วยให้รถมันมั่นคงแล้วมันเข้าโค้งได้นิ่งมากกว่าขี่สนุกครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหรถเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแล้วก็อย่างบอกว่าเครื่องบ็อกเซอร์ในช่วงจังหวะต้นและกลางมันจะมาเป็นลูกๆแล้วก็ระบบต่างๆที่มีมาให้ใน BM นะไม่ว่าจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรล ABS ต่างๆนะมันทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายมากเลยขี่แล้วแบบพิ้วมากเลยมันคือว่ามันเป็นรถที่อัจฉริยะเกินเราไปแล้วอ่ะบางทีแบบปรับรุ่นปรับนี่คุณมีหน้าที่ที่บิดคันเร่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่ดีเลยแล้วก็อย่างว่าแหละอะไรที่มันดีราคามันก็ต้องแรงถามว่าขี่ยากไหมถ้าบอกว่าขี่ในเมืองอ่ะแน่นอนขี่ยากเพราะว่ารถมีกระป๋องกระเป๋ามีแฟลิ่งใหญ่มันกว้างสำหรับการออกเดินทางซะมากกว่าถ้าออกเดินทางยาวๆเนี่ยโอ้โหสบายเลยมันเหมาะสำหรับการเดินทางมาดู Forza 300ครับเติม20เลยเหรอครับเห็นในคลับว่าเติมได้จริงๆนะมันก็เติมได้แต่ว่าผมดูมองแล้วเนี่ยถ้ามีตังผมว่าถ้ารักษาในเครื่องยนต์จริงมันไม่เกี่ยวความประหยัดนะรถเขายังไม่ได้ระบุมาว่าครับว่าให้เติม E20 ได้แต่ถามว่าเติมได้ไหมมันก็เติมได้แต่ระยะยาวอ่ะมีปัญหาแน่นอนมันจะไปกัดในเรื่องของลูกยางพวกซีนต่างพังเอางี้ดีกว่านะครับนะไม่คุ้มกันหรอกความประหยัดกับเขาเรียกว่าความประหยัดที่เราโอเคมันประหยัดในส่วนของประหยัดตังค์อย่างนิดเดียวตอนนี้ไปดูกับการรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้เหมือนเดิมเนี่ยใช่เติมมาเถอะครับแก๊สตัวฮอเนี่ยรถตั้ง 300cc เขามีแต่คนใหญ่ดิ้นรนไปขนขวายหาเบนซิน95สิที่ไหนมีใช่หรือว่าอย่างน้อยหาไม่ได้ก็เป็นแก๊สโซฮอล95ครับหรืออย่างประหยัดลงมาหน่อยเอาเติม91โซฮอล91นี่ E20 เลยเหรออีอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งไปเติมมันนั้นเลยนะฮะคือเติมได้มันไม่ได้ส่งผลอะไรมันสตาร์ทติดขี่ได้ใช่ครับรถยนต์ก็เหมือนกันครับมันเติมน้ำมัน
E10 เลยก็สตาร์ทขับได้ได้แต่ว่าระยะยาวมันไปส่งผลนะครับเพราะไม่ได้ออกแบบมารองรับไม่ว่าจะเป็นท่อทางน้ำมันต่างๆตัวหัวส่งหัวฉีดตัวปั๊มตรงปั๊มติ๊กเดี๋ยวมีปัญหาใช่นะครับอย่าไปเสี่ยงเขาเรียกว่าอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับครับเติมไปนะครับตัวฮอนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยเผาไหม้ที่ดีขึ้นเครื่องยนต์สมบูรณ์มากขึ้นวิ่งดีขึ้นยิ่งมีเขาเรียกว่าคาร์ออกเทนที่มันดีมากขึ้นเนี่ยรถมันจะวิ่งสมูทขึ้นดีเขามีแต่ไปหาทางทำให้ออกเทนมันสูงสูงให้รถขี่สนุกนี่เอาซะต่ำเลย อย่าประหยัดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์มันจะไปแล้วรถไหนที่มันเติมได้มันจะเขียนไปที่ฝาหรือในคู่มือเขามีระบุเขาบอกว่าได้ต่ำสุดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราวางต้องเติมฟอร์ซ่าน่าจะต่ำสุด91นะแกสโซฮอลโซฮอล91ครับโซฮอลBMW ครับ G310R นะครับ CB500F นะครับคาวาซากิ Z300 คันไหนดีครับ300 cc 2คัน500 cc 1คัน500 cc เป็นนักเก็ตด้วยนักเก็ตหมดเลยนี่น้องหมดเลยหมดเลยใช่ไหมนักเก็ตหมดเลยถามว่าเนี่ย BM ก็เป็นนักเก็ตถามว่าคันไหนดีรถแต่ละคันมีดีทุกคันครับคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันตรงนี้ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ของเรื่องของราคา3ตัวนี้Z300 ถูกสุดครับนะครับอยู่ที่ประมาณ 107,800 ส่วนตัว G310R เนี่ยนะครับ BM. ราคาอยู่ที่ 199,000 บาทสำหรับตัว500นี่โดดไปชาวบ้านเลยโดดไปขึ้นเลยก็ CC มันเยอะกว่าใช่โดดไป 200,000 นิดๆ นะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์แต่ละตัวอ่ะเรามาพูดถึงตัวเล็กสุดก่อนตัวไหนอ่ะตัวไหนตัวนี้เหรออ่ะตัวCB 500เครื่อง2สูบนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่า CC เยอะกว่าครับการทำงานก็ต้องตัวเร็วปัจจุบันทันด่วนได้ไวกว่าขี่สนุกกว่าแต่ว่าเครื่องยนต์ของ Honda มันไม่ใช่เครื่องยนต์ที่กระโชกโคกฮากครับเขาเซตมาให้มันนุ่มนวลเน้นประหยัดถูกต้องใช้งานง่ายใช่มั้ยใครก็ขี่ได้เป็นมิตรกับผู้ขี่นะครับอาจจะรับสายก่อนมั้ยหรือจะอธิบายต่อจบก่อนให้จบอ่ะคันนี้ผ่านไปคันนี้คือว่าเป็นรถที่ขี่นิ่มนวล CC สูงนะครับให้สมรรถนะการตอบโจทย์เดินทางไกลได้ดีราคาก็แพงกว่าราคาแพงกว่า 200,000 กว่า 200,000 นิดๆ นะครับมาดูในตัวของ Z ที่เหลือก็เป็น Z กับ BM Z 300นี่คือได้เปรียบในเรื่องของ CC ที่300เท่ากันกับตัว BMW แต่2สูบครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราการตอบสนองนะครับ มันจะมารวดเร็วแล้วก็จะมาขี่สนุกกว่ารวมไปถึงช่วงล่างของตัว Z เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งก็จะดีในส่วนของการที่จะเข้าโค้งพลิกเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มไม่ได้หนวกคือว่าเกาะดึงกว่ามันเฟิร์มกว่าเพราะว่ามันขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับน่าจะเฟิร์มกว่าช่วงล่างเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็รูปทรงก็ค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับพอทีนี้มาดูตัว G310 BM อันนี้คือเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยได้แน่ๆคือในเรื่องของชื่อแบรนด์ขี่ BM อ่ะขี่ BM โชกหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวไหมอัพไซด์ดาวพี่นี่แหละตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของสรีระตัวนี้จะเพียวมากสุดละในสามรุ่นเมื่อกี้ความเพียวจะเกิดดีจากอะไรคือว่าการคล่องตัวขี่รถพลิกเลี้ยวพลิกรถต่างๆด้วยสรีระที่เป็นรถนักเก็ตพันแท้งมันอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าในการใช้งานในเมืองตอบโจทย์การพลิกเลี้ยวที่เร็วเติมคันเร่งระดับเครื่องยนต์300สูบเดียวมันก็น่าจะพออยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของ CC ที่สูงกว่ากับเรื่องของราคาเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบกันในตัวคุณชอบรถแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยราคาไม่เกิน 200,000 300อยากขี่แบบว่าออกทางยาวๆด้วยเติมคันเร่งแบบยาวๆเพิ่มนิดนึงไป CB500F ครับหรืออยากขี่รถ BM เอาง่ายๆอยากขี่ BM อ่ะแต่ขี่ BM มีรถผิวๆคล่องตัวใช้งานดียังไงก็คือขี่ BM อ่ะยังไงก็ดูหล่อกว่าแล้วก็รถทั้ง3หมดทั้ง3ตัวนี้ก็ตัว BM นี้ใหม่ล่าสุดครับนะแล้วก็ของเล่นที่ให้มาก็ค่อนข้างครบใช่อัพไซด์ดาวอ่ะหล่อกว่าแต่เวลาเข้าศูนย์ก็หล่อกว่านะหล่อกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณนายรอนานครับรับสายหน่อยนะครับอ่ะคุณนายครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนายว่าไงครับพี่โอ้โหพอดีผมอยากสอบถาม Suzuki ESX 750S นะครับครับครับน่าใช้ไหมครับน่าใช้มากเป็นท็อปสปีดนะครับตอนเขาท็อปสปีดเป็นไงบ้างเขาเคลมมาท็อปสปีดเอางี้ดีกว่าแรงม้าก่อนแรงม้าเนี่ย100กว่าก็ทิปก็ติดเกือบๆจะเท่าตัวพันอยู่แล้วใช่แรงม้าให้มาเยอะมากนะครับเพราะนั้นท็อปสปีดเขาเคลมมาเท่าไหร่ท็อปสปีดตัวนี้ผมว่าไอ้ที่เคลมมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงหรือเปล่านะมันประมาณที่ตัว750เนี่ยประมาณที่ประมาณ200กว่าครับประมาณ200กว่า220 230ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องได้ประมาณนี้อยู่แล้ว
นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาแน่นอนเครื่องยนต์4สูบ4สูบ750ซีซีนะครับพี่นายสนใจตัวนี้เหรอพี่ครับผมพอดีผมมองตัว Z 650แล้วก็ตัวนี้ไว้ครับอ๋อชอบนักเก็ตนะผมว่าตัวนี้น่าตัวนี้น่าจะขี่สนุกกว่าตัวนี้ถูกกว่าด้วยว่าผมว่าขี่มันกว่าด้วยเพราะว่า Z 650ขี่แล้วเสียงเสียงเสริงเล้าใจกว่ารูปทรงสูบเสียงหวานรูปทรงแน่นโชกหน้าอัพไซด์ดาวกระบอกทองนะครับแล้วก็รูปทรงแฟลิ่งที่ออกแบบมาค่อนข้างจะสปอร์ตเลยทีเดียวแล้วซูซูกิมีปัญหาแบบจุกจิกอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะครับก็ซูซูกิก็ถือเป็นค่ายรถซูซูกินี่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะรถที่อึดเขาการันตีไม่ใช่การันตีหรอกหลายๆปากผู้ใช้หลายคนไบเกอร์หรือของเขาจะรู้ดีๆว่ากิตติศัพท์สรรพนามหรือเขาเรียกกันว่ารถซูซูกิรถที่ดิบดุอึดคืออย่างนี้คนไทยอาจจะแบบไม่มั่นใจกับแบรนด์ซูซูกิเพราะว่ามิกไบค์เนี่ยเขามาทีหลังครับค่ายอื่นเขาเปิดตัวมาก่อนแต่จริงๆแล้วอะซูซูกิเนี่ยทำมิกไบค์มายาวนานมากประวัติเนี่ยยาวนานมากแล้วก็คนไทยเนี่ยก็เคยรู้จักตั้งแต่ยังไม่มีบิ๊กไบค์ซูซูกิเป็นรถนำเข้าอย่างเดียวเลยนะครับเขามีชื่อเสียงมายาวนานแล้วแล้วก็เขาหายไปพักหนึ่งนะฮะในบ้านเราตอนนี้ก็กลับมาทุกอย่างก็เริ่มตั้งแต่มีโรงงานประกอบโรงงานผลิตเองในบ้านเราส่งออกต่างประเทศด้วยนะเพราะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของอะไรแล้วก็การบริการหลังการขายเท่าที่ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของซูซูกินะครับก็บอกว่าตัวนี้ผมว่าน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเขายังไม่มีรถทดสอบพี่บอมพบตัวที่ผมบอกเลยพี่บอมชอบมากพี่บอมว่าต้องโดนชอบน่าจะมามีนาครับใช่ใช่ครับเขาบอกจะส่งรถประมาณมีนาใช่ตอนนี้เรากำลังลุ้นหารถมาพี่ไปจองมาหรือเปล่าครับที่งานที่มาเอ็กโปเหรอพี่จองมาเหรออ๋อผมอยู่แถวพัทยาครับผมโทรไปถามศูนย์ที่ซูกิแถวพัทยาอ๋อถ้าหลุดจากงานแล้วรู้สึกว่าจะ367ใช่ไหมครับผม 367,000 บาทเขามีโปรโมชั่นตอนที่งานที่ผ่านมาอันนั้นเหลือ 3-4 เองมีราคาพิเศษอยู่นะครับน่าใช้พี่เป็นรถที่น่าใช้เลยผมว่านะขี่ดีเสียงนุ่มเครื่องยนต์กำลังดีครับ750ไม่ชอบขี่สูบด้วยครับใช่มันเพราะนี่แหละมันเพราะตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นตัว Z 650ไม่ได้บอกว่ารถเขาไม่ดีนะแต่รถเขาเป็น2สูบเสียงอาจจะไม่เพราะนะประมาณครับผมนั่นผมว่าตัวเล็กๆผมว่าขี่แบบติดมือกว่าต้องเป็นโซแล้วเวลาลากยาวๆผมว่า4สูบมันจะพัดพี่อยู่ครับผมขอบคุณครับครับผมได้ครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเร่งอยู่ว่าให้เขาเอารถมาให้เราทดสอบเมื่อไหร่ที่เขามีขอขี่หน่อยอยากลองมากเลย4สูบผมว่าในเรื่องของการเดินระยะยาวๆนะจะได้เปรียบเดินยาวๆจะลึกกว่านะครับอ่ะมาดู900เขาบอกว่าปรับให้เตี้ยลงเต็มเท้าสูง115ได้มั้ยครับได้ครับผมสูง118ก็เกือบเต็มเท้าแล้วอ่ะเออครับขี่สบายเลยก็ลงไปประมาณลงอย่างนิ้วก็ได้หน้านิ้วหลังนิ้วก็เหลือๆแล้วปรับได้อยู่แล้วสบายสบายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่ไม่สูงก็ไม่ได้สูงร้อยอ่ะผมนั่งได้เกือบเต็มอ่ะอืมแต่ตัวนั้นมันใส่ไปรองเท้าเรซซิ่งนะแต่ว่าถ้าก็อาจจะรองเท้าช่วยนิดนึงแล้วรู้เราขี่อย่างงี้แล้วก็รองเท้าที่แบบส้นพื้นผ้าใบที่เป็นพื้นหนาๆหน่อยหรือไปรองเท้าขี่รถรองเท้าขี่รถก็ได้ขี่รถมีส้นช่วยได้มาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าจะโหลดนิดนึงก็โหลดได้ครับหน้า1นิ้วกำลังดีอย่าโหลดเยอะนะครับเพราะเวลาโหลดเยอะเนี่ยค่าการยุบตัวเนี่ยมันจะเพี้ยนใช่นะครับมันต้องไปเซตใหม่เพราะนั้นเอาลงได้ไม่เกิน1นิ้วอ่ะโดยประมาณนะครับหน้า1หลัง1แล้วก็ใส่รองเท้าสำหรับขับขี่รถพี่จะขี่ได้สนุกมากเลยจริงผมว่าเอาหน้าลงอย่างเดียวก็เหยียบเต็มเท้าแล้วสูง165แล้วรถมันไม่ได้หนักอะไรถึงจะเหยียบไม่เต็มเท้าเนี่ยก็ขี่ได้โดยไม่ใช่ปัญหาเลยนะแล้วรถถ้าจะขี่มันด้วยตอบสนองดีด้วยก๊อปไปลองมาได้ขี่ไปยาวๆเลยขอนแก่นก็2ประมาณ26ใหญ่ประมาณนี้เออเอาง่ายๆความเร็วเกิน250เออนั่นแหละครับเขาเกมมาท็อปสปีดเขาทะลุ250ครับก็ขี่มันแน่นอนสนุกแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงคือว่าในช่วงของรอบที่เดินสูงๆเวลาต่อเกียร์เนี่ยด้วยความเบาของมันเนี่ยหน้ามันจะสู้หน่อยปึ้งสับเกียร์เออตึ้งความที่รถมันเบาอ่ะนะเบามากเอามาใส่กันสะบัดสักอันนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับนั่นนี่พูดถึงเดิมๆนะเดิมๆพี่ถ้ามีท่อมีอะไรน่าจะรุนแรงกว่านี้อันตรายกว่านี้นะครับก็ต้องเซตให้มันได้ใส่การสะบัดสักอันนึงใช่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของนี่ครับร้านนี้เลยครับกับดีเจริญยนต์ร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับในราคาที่จับต้องได้จัดซื้อจัดขายได้หมดนะครับกับดีเจริญยนต์พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการ Speed Rider ด้วยถ้าเป็นแฟนบอกว่าเป็นแฟนรายการ Speed Rider เนี่ยเข้าไปก็จะมีพูดคุยกันได้ราคาพิเศษกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับเ
took it home.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสรันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์ครับคุณเบนซ์นะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนซ์ทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยและนี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่ครับว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่ศูนย์หาศูนย์เลยเลยครับแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่สี่ห้าหกบาทเจ็ดบาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยครับไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคาติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคาติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษแต่ถามว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเมื่อเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคาติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับ
หรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับ D เจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็น D เจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike D เจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนๆ Speed Rider ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ